สวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ รายการอะไรเนาะวันเนี้ย ผมก็นั่งอยู่ในป่าเนี่ย นั่งอยู่ในป่าเอาเข้าไปเอาคุณวนันท์สายปัญญามาแล้วเลยเนี่ยเอายินดีครับผม นั่งอยู่ในป่าตอนนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยนะเห็นดูเวลาแล้ว2:45ก็เลยกดมาเพื่อทักทายกันนะกำลังรับชมอยู่เชิญเข้ากล้องหน่อยหมายความว่าไงเนาะเข้ากล้องเข้าไงเข้ากล้องสวัสดีครับโอเคคุณสุขนิตกำลังดูเหมือนกันเชิญเข้ากล้องหน่อยหมายความว่าไงผมดูหน้าจออยู่นะเนี่ยคุณสมัครดูสิมีใครมาบ้างวันนี้มาได้เรื่อยดูสิจะได้รู้ว่าไผเป็นไผแล้วก็อยากจะให้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็เตรียมตัวไว้นะครับผมอ่านหน้าจออยู่นะข้างหลังผมมืดเลยเห็นไหม นั่นแหละมันก็ดีนะไอ้สื่อทางด้านนี้นะแต่อยู่ไหนก็สามารถสื่อสารกันได้สบายๆเลยท่านก็พิมพ์มาหน้าจอผมก็อ่านตามหน้าจอเนี่ยครับอัครนิดาเปิดโลกกำลังดูอยู่เอาเข้าไปคุณทิพย์อักทิพย์ระวังผมอ่านอ้วกนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์เอาเข้าไปคุณอัชราเล็กมาลีมวนมาลีหวนครับสมบัติทาวรชินสมบัติมามาเรื่อยๆเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักจะได้เริ่มต้นเล่าอะไรแต่ละให้ฟังปอเช็คน้อยมาอีกมีไผอีกนะคุณอันธัญพัฒน์มีอะไรอีกฟังธนูฟังทนอุ่นขึ้นภาพเสียงชัดเจนโอเคครับคุณเรืองหทัยเอาเข้าไปมาดูสิวันนี้จะให้นำเสนอเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวหันหน้าใส่ไฟหน่อยมันจะได้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยผมเผาก็ไม่ได้วิสวนไผ่หวานเมื่อวันที่19ไปหาลุงงอกมาแต่ไม่เจอค่ะวันนี้มันที่เท่าไหร่เนี่ยคุณจตุพรคุณแคทแคทตันมาดูสิ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 เอาพิมพ์ขึ้นมาหน้าจอเลยครับจะให้เล่าเรื่องอะไรผมพอจะเล่าได้หลายๆเรื่องอยู่หรอกอยู่เจ้าทุกเรื่องก็พอไหวนะอะไรสกิดต่อมน้ำเหลืองให้หน่อยไม่มีต่อมน้ำเหลืองให้สกิดก็ช่วยกระติดช่วยสกิดต่อมน้ำเขียวให้หน่อยพระขนงภาพเสียงชัดเจนครับยินดีด้วยครับคุณทาวรไอ้โทษสมบัติ
คุณสายทานระยองฮิกระเอาติดปากจังระยองภาพเสียงชัดเจนบางยายโอเคครับคุณวณิชอ่อนแสงภาพเสียงชัดเจนดีดอนเมืองโอเคทราบครับเอามีอีกบอมาเรื่อยๆก่อนครับเอาละจะให้เริ่มอะไรดีจะให้เริ่มอะไรดีลองสิลองย้ายที่นั่งดูก่อนสิเป็นไงอันนี้ได้ไหมเห็นอะไรบ้างไว้ลูกหลังเนี่ยเห็นหลังคาคลุมรถเหรอรถหลังคาคลุมนี่ไงในรถไร้คมอยู่เนี่ยสปองสปอตอย่างนี้แหละเล่าเรื่องคุณลุงอยู่ในป่าขนาดนี้ขอฟังเรื่องกำเนิดมนุษย์นั่นแน่เอามาแล้วจะเลือกแล้วจะเลือกแล้วให้ฟังส่งมาส่งมากำเนิดมนุษย์มนุษย์เกิดได้อย่างไรนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะมั้งมนุษย์เกิดได้อย่างไรใครจะตอบเรื่องนี้ได้ก็ต้องตอบคำถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันให้ได้แล้วก็จะรู้ว่าการเกิดมนุษย์เกิดได้อย่างไรยิ่งเป็นประสบการณ์ตรงโอ้สบายการเกิดมนุษย์ง่ายมากประสบการณ์ตรงนี่ง่ายมากนี่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวตั้งโทรศัพท์ไว้ดีก่อนไม่ให้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แล้วท่านจะหน้ามืดเห็นครับให้มันนิ่งเอาไว้หน่อยอย่างเงี้ยใช่เนาะพอไหมแสงขนาดนี้หลบแสงนิดนึงก็ได้หลบแสงนิดนึงให้แสงมันเข้าดูหน้าตาไปวัดไปว่าได้หน่อยนี่พอได้นะเอามาเลยมาเลยมาเรื่อยๆหน่อยก็พักนี่เอาละผมจะดูหน้าจอไปด้วยนะขอฟังเรื่องกำเนิดมนุษย์คุณสวนไผ่หวานมีอีกไหมมีอีกบ่ผมเขียนไปเรื่อยดูสิมีใครบ้างปืด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 เอาเข้าไปมีใครอยากจะรู้อะไรอีกใส่ไหมด้วยครับผมจะดูว่าอะไรที่มันจะเข้าทางฟังกันได้ประโยชน์กันทั้งหมดดูสิมีไหมครับคุณลุงจันถึงเสาอยู่ที่ศูนย์ได้เลยหรือเปล่าคะหรือต้องลงทะเบียนไว้ก่อนทำงานที่นั่งกล้าวนะฮะทำงานวันอังคารถึงวันเสาร์นะครับจำเป็นหลักนิดนึงแต่วันนี้วันเสาร์เนี่ยผมอยู่ที่เชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี่เมื่อวานอยู่ที่ลพบุรีวันนี้มาอยู่ที่เชียงใหม่ซะแล้วขี้ขวจรลงเท้าครับผมไปไหนมาไหนก็ไปรักษามนุษย์เท่านั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับจะไปเที่ยวไปกินหนึ่งคงไม่มีแล้วมันหมดเวลาเที่ยวเวลาหมดเวลากินแล้ว นะ
ไม่มีเวลาเที่ยวกินกินเมื่อไหร่ก็ได้เที่ยวเที่ยวมาเยอะแล้วไปไหนไม่ได้ก็มีแต่งานกับงานแหละตอนนี้ไปเดียวมั่งไปหลายคนมั่งแล้วนี่บินเดียวบินเดียวนอนนอนเอานะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีผมไปแล้วนะทีเดียวอยากจะรู้การเกิดมนุษย์กันแล้วกันเนาะมีอะไรไหมครับใครจะมาแสดงความเห็นเพิ่มเติมไหมที่อยากจะรู้อะไรนะครับคุณสวนไผ่หวานอยากจะรู้เรื่องของ ของการ เกิดมนุษย์หรือกำเนิดมนุษย์กันเลยโอเคนะมีคนอื่นที่อยากจะรู้เรื่องอื่นไหมครับมีบ่มีบ่มีบ่มีก็รีบบอกมาจะได้ปรับเวลาปรับใจว่าไปโน่นต้องมีคำว่าปรับใจด้วยนะคุณพินันเหรอคุณพินันสูงศรีสุนันนะครับกดไปยัง ID Line นะครับจะถาม ID Line ไปมายังไงนะครับ 22.7 ID Line 22.7 ไปถามตรงนั้นครับ จะได้เดินทางได้ง่ายยังไงแบบไหนนะครับนั่นแหละอย่าให้ผมได้ใช้เวลาตรงนี้บอกเลยความจริงก็บอกง่ายนะครับเอาละผมจะดูไปเรื่อยขอศึกษาด้วยคนคุณยุวลีศึกษาเรื่องอะไรเนาะการเกิดมนุษย์เหรอคุณรัตดาอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้เอานะไม่มีใครเพิ่มเติมนะครับการกำเนิดการเกิดมนุษย์นะครับมีใครเปลี่ยนแปลงไหมมีใครเพิ่มเติมอีกไหมมีใครอยากจะรู้อื่นอีกไหมจะได้ตอบสนองตอบสนองความต้องการมนุษย์ก็มีความอยากทุกคนแหละอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีใช่ไหมอยากมีนู่นอยากมีนี่ความอยากทั้งหมดมนุษย์ไม่มีความอยากไม่เจริญหรอกบอกให้ทราบไว้นะครับอยากมันได้ก่อนแต่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอยากนั่นนะพอหรือยังล่ะเห็นไหมครับอยากได้แล้วพอหรือยังล่ะเห็นไหมครับอยากดีพอหรือยังล่ะอยากกินพอหรือยังล่ะอยากเห็นได้ไปเห็นนู่นนี่นั่นพอหรือยังล่ะอยากฟังนู่นนี่นั่นฟังแล้วพอหรือยังล่ะอย่างเงี้ยคำว่าอยากตัณหาที่พูดถึงกันนั่นนะพี่เอ้ยมนุษย์ไม่มีตัณหาไม่มีความเจริญหรอกใช่ไหมอยากจะรู้เรื่องพีระมิดเลยไอ้พีระมิดนั่นเนี่ยผมคงไม่ไปทะเลาะกับเรื่องของพวกสารคดีเขาหรอกครับแต่จะให้พูดถึงฟาโรห์เนี่ยพอได้อยู่หรอกฟาโรห์สฟิงค์เนี่ยพอได้แหละไอ้ฟาโรห์แล้วก็ผมเชื่อว่าผมสบายนะแต่ไม่ให้ผมจำไม่ใช่ให้ผมจำชื่อมาไม่เอาเลยฟาโรห์นะเรื่องฟาโรห์เนี่ยผมว่าผมจะรู้กันทุกเม็ด
นู้นรู้ถึงมิติภายในนู้นนะครับฟาโรสฟิงก็เหมือนกันไม่ใช่รู้ในทางประวัติศาสตร์นะครับจำหน่อยคุณรัชนีไม่เที่ยงเกิดดับเชียงใหม่ชัดเจนอยู่เชียงใหม่เหรอตอนนี้ขณะนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะบอกที่อยู่ก็ได้อะไรหมู่บ้านอิงดอยนะครับอยู่อิงดอยเอามีไหมไม่มีได้หัวข้อนะการเกิดมนุษย์นะครับมนุษย์เกิดได้อย่างไรนะครับโอเคนะครับเอานะไปแล้วทีเนี้ย ลองฟังให้ดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของมนุษย์นั่นแหละครับมนุษย์ก็อยากจะมนุษย์อยากรู้จักมนุษย์อย่างเราถ้าอยากจะรู้จักมนุษย์อย่างเขานี่มี7,000กว่าล้านคนนะครับคำว่าเขานะครับ7,000กว่าล้านคนนะครับคำว่าเขาถ้าไปรู้เรื่องเขาหาวิธีเรื่องเขาไม่จบหรอกครับนะไม่มีทางจบได้เลยแต่ถ้าหากว่ารู้มนุษย์เรื่องของเราเองจะจบทุกเรื่องราวเรื่องราวของมนุษย์รู้เรื่องราวของเราเองทั้งหมดจะรู้เรื่องมนุษย์ทั้งหมดทั้งโลกเห็นไหมดูสิครับภาษาลุงออกเลยมันจะขนาดไหนวิธีการที่จะมารู้เรื่องของตัวเรามันมีอยู่3คำเท่านั้นเองกายใจจิตเห็นไหมครับร่างกายของเราใจหรือความคิดของเราจิตหรือธาตุรู้หรือสิ่งที่เราจะรู้นู่นนี่นั่นโดยเราใช่ไหมครับแต่ภาษาผมแน่นนะบอกให้ก็ได้ลำดับให้ดีๆภาษาผมจะแน่นนะครับทีนี้การที่จะรู้เรื่องเราเนี่ยก็ต่อเมื่อต้องรู้เรื่องร่างกายของเราเสียก่อนใช่ไหมไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดได้ยังไงทั้งที่ตัวเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเกิดมาเป็นตัวเราร่างกายของเรามันเกิดเป็นเรามันเกิดได้ยังไงคำอธิบายก็คือมาจากพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราท่านไปทำอะไรไปถามท่านเอาเองนะถามพ่อแม่ผมไม่ได้หรอกเผาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าถามผมว่าอะไรนะลูกหญิงลูกชายที่ผมผลิตมาได้เนี่ยถ้าถามผมแบบนี้จะให้ผมตอบผมถามกลับว่าหน้าด้านฟังได้ไหมล่ะ ถ้าหน้าด้านฟังได้ผมก็หน้าด้านยกกำลังสองเล่าให้ฟังได้เหมือนกันอย่างเงี้ยแค่นั้นไม่มีปัญหา นะก็ตั้งใจว่าให้อายุครบ100ปีก่อนจึงจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้หมดเกลี้ยงทุกมิตินะมาเล่าตรงนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวฟ้าผ่ากลางอากาศใช่นะเออ แค่นั้นพอได้นะเข้าเขาก่อนจับเขาจับประเด็นก่อนแล้วมันจะง่ายนะครับถ้าเราจับเข้าจับประเด็นไม่ได้มันจะฟังยากพวกนี้ทีน้อยนะครับเนี่ยพอไหวไหมทีนี้นะเอาละตัวเราเกิดได้อย่างไรผมเป็นคนที่พูดว่าพ่อ
เป็นผู้นำชีวิตนี่นะต้องใช้คำนี้ครับพ่อเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เรานะคำว่าชีวิตตรงนี้ถ้าถามผมว่ามันคืออะไรผมจะตอบว่าคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมพ่อ ให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์มันมีคำถามว่าถ้าบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่มาเกิดไอ้ที่เกิดมาสัตว์โลกทั้งหมดนั่นแหละครับเกิดมาเป็นตัวตนต่างไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดหนึ่งในนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่แหละที่ไม่บริสุทธิ์ใช่นะแต่มันจะหาตัวบริสุทธิ์ได้ยังไงนั่นก็ต้องหาตัวสมุทัยนิโรธให้ได้เอาละเดี๋ยวเพิ่งไปไกลเอาหยุดที่ตรงที่บอกว่าฝ่ายพ่อนะให้ชีวิต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 จริงๆตรงนี้ทั่วๆไปจะได้ยินคำว่าจิตวิญญาณนะครับให้เรื่องจิตวิญญาณจิตยังไม่พอยังมีวิญญาณด้วยถ้าบอกว่าจิตคือสิ่งที่บริสุทธิ์หรือพลังงานที่บริสุทธิ์จิตคือพลังงานที่บริสุทธิ์ส่วนวิญญาณก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะมันปกปิดห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวตนของทุกคนทุกท่านตรงนี้ยืนไว้ให้ได้จำไว้ให้อยู่จดไว้ได้ยิ่งดีนะครับนะเรามาโดยพลังงานนะทั้งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้เจ้าตัวที่ไม่บริสุทธิ์นะมันเป็นตัวที่บันทึกการเกิดการตายทุกครั้งทุกรอบตั้งแต่ที่เราเกิดมาผมเป็นคนที่พูดว่าผมมาหาผมนะทีนี้นะท่านไม่เกี่ยวนะทีนี้นะนะหรือท่านจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนตัวผมบอกว่าผมลุงงอกนายไกรสอนบุญพิทักษ์เกิดมาพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพงศาคณาญาติของผมเอาว่าผมจะเกิดมาพร้อมกับบรรพบุรุษของผมเกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกแล้วเป็นลักษณะเกิดเองด้วยใช่ไหมเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกเกิดพร้อมกับบรรพบุรุษของผมเองพี่น้องไม่เกี่ยวนะอันนี้พี่น้องจะไม่เกี่ยวเลยครับตรงนี้นะนี่แหละคือลุงหมอกละลุงหมอกแท้ๆละตรงนี้ครับทีนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอธิบายยังไงอธิบายต้องเวลาอธิบายตรงนี้นะฮะมันต้องอธิบายถึงความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธเห็นไหมครับแปลว่าสิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยการได้ญาณอย่างรู้ครับได้ญาณอย่างรู้หรือได้ฌานสมาบัติจึงจะไปร่วงรู้ถึงคำว่านิโรธสมาบัติของตัวเราของตัวเองโอเคนะครับอันนี้ตอบให้มันจะชัดแล้วล่ะถือว่าชัดแล้วล่ะครับในการตอบในเรื่องส่วนตัวของผมเองนะครับเอาล่ะกลับมาถึงว่าเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนาะหรือในหนึ่งว่าคำว่าจิตวิญญาณนะครับกลับมาถึงฝ่ายแม่เนี่ยฝ่ายแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ให้ร่างกายนะฮะให้ร่างกายนะให้ร่างกาย
ให้ความเจริญเติบโตของร่างกายไอ้คำว่า32ประการนั่นแหละครับนี่คือมาได้มาจากฝ่ายแม่ส่วนสติปัญญานะครับสติปัญญานะเป็นของใครของใครของคนคนนั้นโดยตรงนะพ่อแม่ก็ไม่สามารถให้เรื่องสติปัญญาได้นะครับพ่อให้ชีวิตมาเกิดได้ความเจริญเติบโตมีหูมีตามีแขนมีขาอวัยวะครบ32องค์การเนี่ยคือแม่เป็นผู้ให้มาเพราะฉะนั้นจึงใช้คำพูดว่าถ้าพูดถึงพระคุณพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่70-30คือมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ระหว่างพ่อกับแม่แต่ให้ค่าให้ความสำคัญซะก็เลยให้พ่อมีความสำให้พ่อในเรื่องของพระคุณนะ70-30ทำไมจึงให้ค่าในทางพระคุณเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคือสัตว์แล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ใดๆในโลกโอเคนะจึงสรุปได้ว่าพ่อมีพระคุณเพราะให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐเห็นไหมครับนำความประเสริฐมาให้เป็นเราโอเคไหมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ ยอมรับว่าตัวเราคือสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ใดๆในโลกมันก็ต้องภาคภูมิใจกับพ่อที่เขามีส่วนร่วมทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในขณะนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษพ่อชนะนะอย่างเช่นถ้าหากว่าจะใช้คำว่ากัมมุนาวัตติโลกว่าการเกิดเป็นทุกข์ต่างคนเกิดมาก็มีทุกข์พ่อเขาก็มีทุกข์ตามภาษาพ่อเขาเราก็มีทุกข์ตามภาษาพ่อเราทีนี้ถ้าหากว่าเรามีทุกข์เราขาดปัญญาจำแนกแจกแจงแล้วก็มักจะไปโทษพ่อเพราะพ่อนี่แหละทำให้ผมเกิดมนุษย์พันนี้เนี่ยมันจะไม่ยอมรับกับพ่อแล้วพ่อมึงเนี่ยทำให้กูเกิดประมาณนั้นนะครับ ก็ขอให้อย่าไปใช้คำนั้นนะครับ จะลืมนะครับคนไหนที่มีพ่อนะให้สรุปได้เลยว่าพ่อคือผู้นำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์ยกไว้ตรงนั้นเลยโอเคนะส่วนทางฝ่ายแม่ทีนี้ครับแม่มีความสำคัญแม่มีความสำคัญต่อมากกว่าพ่อ70-30เพราะว่าถ้าขาดแม่ความเจริญเติบโตมันไม่เป็นเรานะครับถ้าขาดแม่เนี่ยมันไม่มีเราแล้วครับนะไม่มีความเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นมันจึงควบคู่กันพอเวลาขึ้นตาช่างแล้วทั้งสองสิ่งแล้วคือเท่ากันนั่นเองระหว่างความสำคัญกับพระคุณนะฮะพ่อกับแม่กับพ่อในเรื่องของพระคุณกับความสำคัญมีค่าเท่ากันนะต่างฝ่ายก็ต่างเต็มร้อยนะครับจำหน่อยตรงนี้น่าจำครับน่าจำเพราะมันสมการที่น่าจะจำได้มันเป็นตัวเลขสมการที่พอที่จะขึ้นตาช่างว่าใช่ทีนี้ครับนะเอาละนั่นคือ เกิดเป็นเราแล้วล่ะจากพ่อแม่ทีนี้ที่ผมบอกว่าเกิดเองนะการเกิดมนุษย์เกิดเองก็ต้องถอยหลังไปหาการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกใบนี้เห็นไหมครับโลกใบนี้มันเกิดจากไหนมันเกิดเองไอ้ตรงที่มนุษย์ที่ไม่รู้ว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรมนุษย์กลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าพระเจ้าสร้างนะครับ พระเจ้าสร้างนะหลังๆนี้นะฮะความบอกที่บอกว่ามนุษย์คือพระเจ้าสร้างจะลดน้อยลงไปเยอะนะครับเยอะมากก่อนเนี้ยเอาเป็นว่ามนุษย์กี่พันล้านคนก็ไม่รู้หรอกนะครับนะเซซะว่า 1,000 ล้านคนกันแล้วกัน900ล้านคนจะบอกว่าพระเจ้าสร้างอย่างนี้แล้วกันนะเมื่อ 2-3,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ย900ล้านคน
มันจะบอกว่าพระเจ้าสร้างนะครับแต่พอเวลามันถึงวันนี้นะฮะคำว่าพระเจ้าสร้างนั้นลดลงไปเยอะเลยผมว่าไม่น่าจะเหลือนะลึกๆนะครับ 7,000 กว่าล้านคนเอาซะว่าเหลือสัก 1,000 ล้านคนเนี่ยน่าจะโอเคนะ เขายังยึดมั่นถือมั่นว่าพระเจ้าสร้างอยู่นะมันไม่ผิดหรอกครับอย่าลืมว่าไม่มีอะไรผิดถูกนะที่ฟังๆเนี่ยอย่าไปบอกว่าถูกอย่าไปบอกว่าผิดแล้วมันจะทะเลาะ กันนะเรายอมรับไปเถอะครับไม่เสียหายแล้วครับนะทีนี้เมื่อเวลาเกิดการยอมรับนั้นทำให้เราใจมันกว้างใจกว้างขึ้นเราก็ไม่ได้แบกเราก็ไม่ได้หามนะ เมื่อไม่ได้แบกไม่ได้หามมันก็โปร่งเบาก็แค่นั้นเองนะผมว่างั้นนะนี้กลับมาถึงที่บอกว่าถอยหลังไปหาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันทีก็ยังได้เอาที่เห็นแบบตำตากันเลยนะครับตำตานะฮะเพราะว่าท่านก็มีอายุขนาดนี้แล้วใช่ไหมล่ะ เกิดมาร้องแอ 2-3 ปีไปเห็นไก่ออกไข่ก็บอกว่าไก่เกิดก่อนไข่แง่ๆเห็นไหมครับมันก็เห็นกับตานะไก่มันเกิดก่อนไข่เงี้ยแต่ถ้าหากว่าเด็กเกิดใหม่ใหญ่หลังมาเนี่ยเห็นไก่ฟองโทษเห็นไข่ฟองนะอยู่ๆก็เกิดไก่เป็นตัวเงี้ยคือยังไม่เห็นแม่ไก่เลยงี้ดีกว่ามนุษย์ที่ยังไม่เคยเห็นแม่ไก่เนี่ยมีนะเอาทุกวันนี้แหละครับไม่เคยเห็นแม่ไก่เป็นตัวเนี่ยใช่ไหมครับส่วนไข่เป็นฟองเนี่ยพอจะเห็นอยู่มากในครัวบ้านท่านบ้านผมเนี่ยลูกหลานก็คงจะรู้จักคำว่าไข่ใช่ไหมล่ะทีนี้ถามว่าเอาไข่มาวางไว้ในบ้านนะเอาไว้ให้ความอุ่นขึ้นมาหน่อยอยู่ๆก็เกิดไก่ขึ้นมาเป๊กถ้าถามลูกว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันลูกก็ต้องตอบว่าไข่เกิดก่อนไก่เพราะว่ามันเห็นไก่หลุดออกมาจากไข่อย่างเนี้ยเขาก็ต้องตอบว่าไข่เกิดก่อนไก่นะชนที่เป็นผู้ใหญ่มันเห็นไก่มาก่อนไก่หลุดจากก้นไข่ก็ต้องบอกว่าไก่เกิดก่อนไข่ก็สองคำนี้ก็ทะเลาะกันมาตลอดความเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ย ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเห็นไหมฮะผมบอกว่าเกิดพร้อมกันนะครับเกิดพร้อมกันถ้าบอกว่าเกิดพร้อมกันนะมันเกิดมาจากไหนเห็นไหมเกิดมาจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่เห็นไหมฮะมันต้องถามต่อไปอีก 2-3 คำถาม ไก่กับไข่เกิดพร้อมกันเหมือนกับที่ผมพูดคำว่าผมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกนะเพราะฉะนั้นไก่กับไข่เกิดพร้อมกันเกิดมานานเท่าใดก็เกิดพร้อมกับโลกอันเดียวกันนั่นนะครับนะทีนี้วิวัฒนาการของมันต่างหากที่มันมาเป็นไก่โอเคไหมวิวัฒนาการของเราท่านก็มาเป็นมนุษย์พยายามแยกคิดอย่างนี้ให้ได้นะครับจะมีความสุขบอกให้ก็ได้ถ้าท่านไม่แยกคิดอย่างที่ผมนำพาชวนคิดอยู่เวลาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าท่านมีความทุกข์อยู่นะครับผมไม่มีความทุกข์นะให้ดูเห็นว่าผมจะพูดไปแล้วเกาหัวด้วยผมก็ไม่มีความทุกข์นะให้ดูเพราะผมจะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้จะไปทุกข์กันทำไมล่ะแค่นะอีกครั้งนึงครับทีนี้ไอ้ไก่กับไข่ผมบอกทุกชีวิตเกิดมาเองเกิดพร้อมกันพร้อมกับโลกเนี่ยทุกชีวิตเกิดมาเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกันกับโลกใบนี้เกิดนะมันก็เข้าข่ายมันก็เป็นเพื่อนกันทีเนี้ยสัตว์โลกเห็นไหมสัตว์โลกก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเดียวกันใช่ไหมสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันทีนี้ไม่ใช่งั้นใช่ครับปลาใหญ่กินปลาเล็กทีเนี้ยมนุษย์ผู้นำผู้ปกครองก็เอาเปรียบผู้ใต้ปกครองมาตลอดเห็นไหมฮะมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราต้องเข้าใจซะพอเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ เมื่อเวลาเข้าใจแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมากมายกว่านี้นี้
เมื่อเรายอมรับกันว่ามันเกิดพร้อมกันแล้วจะอะไรมาเถียงกันจะเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นข้อยุติได้ใช่นะมันชื่อว่ามันเกิดมาแล้วนานเท่าใดเห็นไหมเพราะว่าเกิดนานเท่ากับอายุของโลกใบนี้เห็นไหมทีนี้กลับมาถึงพระพุทธศาสนาบอกการเกิดเป็นทุกข์โลกใบนี้เกิดโลกใบนี้ก็เป็นทุกข์ทีเนี่ยตัวเราเกิดตัวเราก็เป็นทุกข์พ่อแม่เราเกิดพ่อแม่เราก็เป็นทุกข์ปู่ย่าตาเราเกิดปู่ย่าตาเราก็เป็นทุกข์เนี่ยก็กรอบความคิดในทางพระพุทธศาสนามาวางเป็นบรรทัดฐานในการอธิบายนะครับก็แล้วก็ทิ้งพระเจ้าไปโดยสิ้นเชิงในตรงนั้นนะใช่ไหมใครก็ยังสรุปว่าพระเจ้าสร้างอยู่มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกตามที่เล่าให้ฟังนี่หรือไม่ท่านเนี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะถามต่อพระแล้วพระเจ้าเกิดยังไงท่านเนี่ยแล้วใครจะตอบท่านเนี่ยก็สวยครับก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ายุคสมัยนี้คนที่บอกพระเจ้าผู้สร้างเนี่ย7,000กว่าล้านคนถ้ามันจะเหลือสัก1,000ล้านคนเองนะมั้งเดาความคิดของมนุษย์โลกใช่ไหมฮะยิ่งถ้าหากว่ามาฟังลุงหงอในขณะนี้มันเข้าท่าก็ยิ่งจะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดกันใหม่หรือไม่ประการใดประมาณนั้นนะนะผมก็เดาไปอย่างนั้นแหละ ก็เชื่อสักวันหนึ่งก็แล้วกันเพราะไอ้ที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะ30-50 ปีมันยังอยู่นะให้ดูไว้นะเด็กเกิดวันนี้แอบเสีย10 ปีเอ้ยมันมีลุงหงอพูดเอาไว้นะขณะนั้นลุงหงอก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยตอนนั้นอ่ะยิ่งจะตอบคำถามให้เด็กรุ่นต่อไปนี่ได้สบายๆเลยเพราะฉะนั้นคำพูดผมเนี่ยมันจะเป็นอมตะนะให้ดูไว้อมตะนะครับจำหน่อยก็ดีผมว่างั้นนะไม่ใช่นะครับเรื่องจำไม่ได้เล่นไป มีปัญหาหรอกนะนี้กลับมาถึงโลกเกิดโลกก็เป็นทุกข์ทีนี้แล้วสมุทัยมันมาจากไหนในความจริงสาเหตุการทุกข์สมุทัยนิโรธเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ใช่ไหมไอ้ความจริง3 ประการผมพูดถึงนี่แหละครับทำไมผมจึงไม่เอาข้อ4มาพูดนะมรรคมี8 ข้อมรรคมีองค์8นะนะอริยมรรคอริยผลแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่อย่าไปแปลมันเลยเมื่อไม่แตกก็อย่าไปแตะมันสิ้นเรื่องไปใครอยากแปลอยากแตะก็เชิญดาวทยาสายจำไปเยอะๆก็แล้วกันจำได้หัวระเบิดเถิดเทิงมันก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับ ทีนี้เมื่อโรคไปเกิดโรคมันก็เป็นทุกข์ถามว่าสมุทัยอยู่ตรงไหนถ้าถามว่าสมุทัยนะก็แปลว่าต้นเหตุทำให้โรคเกิดใช่ไหมล่ะถ้าถามผมนะผมตอบดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เนี่ยนั่นแหละคือเป็นตัวต้นเหตุทำให้โรคไม่ได้เกิดใช่ไหมครับทีนี้ฟังให้ดีนะครับพ่อแม่ฟังในเชิงเปรียบเทียบให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนะครับพ่อแม่ทำให้เราเกิดพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเราให้เติบโตอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่นะอยู่ในอ้อมกอดอะไรกันนี่ไม่เห็นภาพถ้าโลกใบนี้เกิดจากดวงอาทิตย์โลกใบนี้จึงอยู่ในอ้อมกอดของดวงอาทิตย์มันก็เข้าสู่ในระบบสุริยะจักรวาลไงเห็นไหมครับนี่จะเถียงไหมเนี่ยคิดให้ทันครับฟังให้ทันและคิดให้ทันแล้วจึงจะเข้าใจประชาชาอย่างนี้แหละครับ ใช่เนาะเป็นเหตุเป็นผลไหมล่ะที่เล่าให้ฟังเนี่ยเอาล่ะทีนี้ไอ้ดวงอาทิตย์เกิดดวงอาทิตย์มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันทีเดียวก็ตามความจริง3 ประการนะทุกข์สมุทัยนิโรธมันต้องมีต้นเหตุมาเรื่อย เพราะฉะนั้นดวงที่มันเกิดจากไหนที่เนี่ยถ้าถามผมนู่นล่ะที่เขาว่าอีกแล้วก็ทำไมก็ต้องบอกว่าเขาว่าครับไม่เคยไปเหยียบมันนะนู่นน่ะกาแล็กซี่ที่เขาว่าทางช้างเผือกช้างแมวนู่นน่ะนั่นคือต้นเหตุหรือว่าตัวสัมโมไทยให้ดวงอาทิตย์ดวงนี้เกิดมาใช่ไหมครับใช่นะทีนี้ตัวช้างเผือกช้างแมวจะเป็นดวงดาวไหนก็ตามทีแสนโกรธโลดดาวนั่นนะมันเกิดมันก็เป็นทุกข์อีกอะแล้วสมุทัยอยู่ไหนที่เนี่ยสมุทัยก็ไปถึงนู่นแหละครับบิ๊กแบงนู่นนะครับบิ๊กแบงมันเกิด
มันก็เป็นทุกข์อีกทีเนี่ยเออสมุทัยอยู่ไหนทีเนี่ยมันก็ต้องไป before big bang เห็นไหมครับพอเราไปถึง before big bang เนี่ยมันก็จบตรงนั้นแต่ทีเนี้ยนั้นการที่ไปรู้นี่ก็ต้อง รู้ได้โดยสภาวะของนิโรธสมาบัติสรุปแล้วคือได้ฌานอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยได้ญาณได้ฌานได้ญาณอย่างรู้ได้ฌานสมาบัติได้ปัญญาอย่างเดียวท่านเองครับจึงจะไปร่วงรู้ตรงนั้นได้จบไปทีเนี้ยแต่เรื่องญาณเรื่องฌานก็มีในคำสอนของพระพุทธศาสนาอีกแหละเพราะฉะนั้นไปไหนก็อ้างพุทธศาสนาได้เต็มปากเต็มคำในเวลาเนี่ยจะพูดตรงนี้อ้างได้ตลอดเลยอ้างถึงเนี่ยอ้างถึงใช่ไหมชัดเจนไหมพี่ถ้าชัดเจนตรงนี้ก็พยักหน้ามันก็จบนะนั่นคือสรุปโดยความนะฮะที่ถามบอกว่าการเกิดมนุษย์ใช่ไหมอยู่แค่นี้ก็จบแล้วทีนี้วิธีทำยังไงจะให้มนุษย์เกิดเนี่ยให้อายุครบร้อยปีก่อนจะเล่าให้ฟัง จะบอกวิธีใช่ไหมคืนผมบอกวิธีในหน้าจอตอนนี้ผมก็สวยสิพี่ใช่ไหมสวยจริงนะไม่รู้คนพูดสวยหรือว่าคนฟังสวยก็ไม่รู้ว่าคนดูสวยก็ไม่รู้นั่นจะฟังได้หรือนั่นน่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าก็ต้องพยายามเรื่องธรรมชาติก็อย่าหนีธรรมชาติกันไปนะครับเรื่องนี้วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงดอกให้ตาไงก็ไปไม่ถึงที่พูดที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยครับไม่มีทางหรอกแล้วก็มั่วไปนะวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะไปศึกษาดวงดาวเนี่ยก็เชิญนะครับใช่ไหมจะสร้างกันมา35นาซาก็เชิญนะครับมีปัญญาหรอกเพราะสิ่งนี้ทุกคนจะรู้ได้โดยตัวเองทั้งหมดนะครับที่ว่านะแต่ต้องรู้ด้วยในภาวะของทางด้านจิตนะครับพัฒนาจิตได้บริสุทธิ์มันก็ได้มันจะรู้หมด ครับแต่จิตไม่ได้มันก็ฟังไปเรื่อยครับเพราะคนที่เขาได้เขานั่งพูดอยู่นี่ให้ฟังเนี่ย ใช่ไหมเออใช่ไหมเปิดตัวตนคนที่ได้เขานั่งพูดอยู่นี่เขาพูดให้ฟังนะครับพอไหวไหมครับพี่นะแล้วจะไปไปมาได้กลายเป็นภาษาทะเลาะ กันเพราะว่าคนรับได้คนรับไม่ได้นะครับทีนี้คนที่คิดพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรทีเนี่ยแล้วก็สองมือเปล่ารักษาคนกับหนึ่งคำพูดก็ทำให้ดูอยู่แล้วแล้วพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องไฟฟ้าสถิตแหละครับกับพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดถึงกัดนั่นนะครับใช่ไหมก็สองอย่างนี้เท่านั้นนะมันจะมีอะไรกันพี่เอ้ยนะครับเอาตอบมานะผมตอบมานะคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวคนนั้นไม่รู้ถามไม่รู้จำชื่อคนถามไม่ได้แล้วอย่าให้ไปถามอย่าไปถามหาคนชื่อคนถามอีกเลยว่าก็ฟังด้วยกันมันพร้อมๆกันอยู่หน้าจอเนี่ยครับใช่ไหมมีใครไหมเนี่ยมีใครถามต่อเติมอีกไหมครับมีไหมครับนี่ก็เพิ่มมาได้เลยนะครับนะครับนะครับพี่ดาถามอะไรลุงออกถามได้เลยตอนนี้นะคะพี่ดาก็อัครนิดานี่นะมั้งพี่ดาเปิดโลกตัวเราคือสัตว์ประเสริฐมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐมนุษย์กับคนมนุษย์กับคนมันคนละสถานะนะครับคนที่พูดนะมนุษย์เดี๋ยวนะอะไรโบสีเราแหละใช่ไหมก็โบสีเราโบเราไหนล่ะที่พูดเนี่ยถ้าใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นบัวเหล่าที่อยู่ปริมน้ำนะจะเข้าใจนะครับจะเข้าใจนะครับกลุ่มปริมน้ำจะเข้าใจนะครับกลุ่มกลางน้ำยังไม่เข้าใจกันแล้วกันกลุ่มใต้น้ำนี่จบข่าวเลยไม่มีทางเข้าใจได้หรอกประสานที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับต้องกลุ่มปริ่มน้ำนะครับจึงจะเข้าใจ
แล้วกลุ่มเหนือน้ำมีไหมครับถ้ากลุ่มเหนือน้ำก็รอบานอย่างเดียวปิ้งเนี่ยโอ้โหเจ๋งไหมถ้ากลุ่มเหนือน้ำนะถ้าใครก็ตามที่สามารถบอกคุณสมบัติของตัวเองว่าอยู่ในบัวกลุ่มไหนนะครับถ้ากลุ่มเหนือน้ำปิ้งเลยนะครับโอ้โหลุงออกเนี่ยได้กุญแจทองคำเปิดสวิตช์ให้เลยเปิดออนออฟให้เลยนะครับนี่สวิตช์กุญแจทองคำนะที่ว่าออนออฟเลยเนาะโอ้หน้าจอเร่งมาคงจะถูกเวลาแล้วลุงนะดูสิทั้งมือหัวมือยกกันให้เต็มไปหมดเลยหน้าจอเนี่ยเอาเข้าไปลุยเข้าไปอย่าลืมแชร์ล่ะเชียร์คือยกนิ้วให้ใช่ไหมล่ะถ้าแชร์แล้วก็โอ้โหมือกดใช่ไหมกดปุ๊บบอกใครจะใครเอาเองก็แล้วกันนะมีใครไหมเกิดเองโลกพระเจ้าสร้างนะเรื่องพระเจ้าดลละเป็นฐานที่เข้าใจก็แล้วกันผมเป็นคนที่พูดว่าคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงจะมีชื่ออะไรก็คือสรรพนามเหมือนกับพระพุทธเจ้านะคำว่าชื่อก็คือสรรพนามเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นอหังกาถอยหลังมาหนึ่งก้าวคืออะไรสามีพระนางพิมพากับพระราชบิดาของพระราหุลถอยอีกก้าวหนึ่งคือลูกชายคนเดียวของพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาพอเวลาวันประสูตินั้นก็ปฏิสนธิเองโดยมีช้างเดินรอบพระวรกายจิกเข้าไปในสี่ข้างพระราชมารดานั่นนะครับพระราชมารดาอยู่กินเยี่ยงสามีภรรเมียกัน 27-18 ปียังไม่เคยมีพระราชบุตรพระราชธิดามาจุติมาปฏิสนธิโอเคไหมก็ทรงพระสุบินคืนเดียวตื่นเช้ามาก็มีการทำนายทายทักว่าจะมีกุมารมาเกิดก็แค่นั้นเองใช่ไหมแค่ปฏิสนธินั่นนั่นก็คือตรงนั้นถ้าถามผมว่าเกิดนั่นคือลักษณะเกิดเองโอเคไหมพระเยซูเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละครับเกิดเองไอ้ที่ทะเลาะกันในเวลาเนี้ยอย่าไปโยงใยไปพระเยซูเจ้าก็เกิดเองในพระราชครรภ์ของพระแม่มารีอานั้นหรือเปล่าก็อย่างนั้นแหละคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจคนเข้าใจมันก็ปิ้งสิครับบัวเหนือน้ำจะรู้ที่ผมพูดถึงเนี่ยครับถ้าบัวยังต่ำกว่าน้ำก็ใช้เวลาหน่อยพี่ไม่เสียหายหรอกครับที่ว่านานๆนะเอาล่ะทีนี้คำว่าพระเจ้าจะมีชื่อแล้วก็ตามทีกับคำว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคู่ที่คนพบพระธรรมคำว่าพระธรรมกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงจะมีชื่อเรียกใครกันตามทีผมบอกว่าคืออันเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ส่วนผมต่างหากผมถอยหลังมาพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับผมก็ไม่เอาตามเขาทั้งคู่นั่นแหละครับจะลุงหงอกก็มาเอาตามลุงหงอกอย่างเดียวจะเอาตามเขาก็เชื่อตามเขาอีกก็ถอยมาตั้งต้นหาตัวเองก็จบพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมก็เราสู่ฟังกันตลอดเวลามาก็เข้าสู่คำว่าพลังงานเป็นพูดจาในโลกแห่งวิทยาศาสตร์นะครับพี่ทราบไหมผมจะมาแนววิทยาศาสตร์มากกว่านะครับแต่อ้างถึงทางด้านศาสนาก็ได้อยู่หรอกที่ว่าแต่ผมอ้างอิงผมไม่อ้างอิงนะผมหมดเวลาอ้างอิงทำไมที่บอกเวลาหมดเวลาอ้างอิงเพราะมันเกิดมา 2,000 กว่าปีแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปก็เข้าสู่กฎอนิจจังก็เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ้ำก็จบข่าวแล้วนี่จะไปเกาะติดทำไมล่ะนั่นจะมีว่าทำไมอนิจจังใช่ไหมอนิจจังก็เปลี่ยนแปลงรู้จักไหมครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็เข้าใจสิ่งตรงนี้ได้แต่คนไหนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคือบัญญัตินั้นก็เอาอยู่งั้นเอาให้ตายคาบัญญัติก็เชิญด้วยครับเงี้ยนะปากเวลาไปงั้นสินะบัณฑิตก็ซื้อสิ่งสมมุติมันต้องเลยสิ่งสมมุติกันบ้างครับบรรดาท่านที่เป็นพุทธศาสนิก
หรือท่านเป็นศาสนาสนิกศาสนาใดก็ตามในโลกอย่ายึดบัญญัตินะครับมันทะเลาะกันเอาแต่บัญญัติเข้ามาทะเลาะกันคนจำเก่งก็แน่คนแน่เขาไม่ต้องจำหรอกทำไมคนจำต่างหากโลกนี้เขายอมรับการจำกันนะครับที่ผ่านมาจำเก่งจำแม่นจำได้มากจำได้เยอะแน่เก่งเจ๋งโอ้ยผมเองบอกว่ารู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงจบข่าวไปไหมนะครับจะตายไปว่าพระเจ้าไม่มีหรอกเดี๋ยวไปถามหาก็คือพนักงานบริสุทธิ์นั่นหาเองนั่นแหละกัน ง่ายพระเจ้าคือพนักงานก็พูดอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยคำว่าพระเจ้าพระธรรมคือสิ่งเดียวกันนะแต่ลุงหมอกบอกว่าพนักงานบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละอย่าไปหาไหนอยู่ระดับนิวเคลียสนะแบ่งตัวเองให้ได้เป็นโปรตอนนิวตรอนไปมันก็เจอพลังงานบริสุทธิ์เองใช่ไหมครับก็อยู่ในตัวท่านอย่าไปหาไหนนะโอเคไหมเดี๋ยวนี้ไปไหนทุกวันนี้จะมาศึกษาด้านพวกนี้ก็ต้องศึกษาในตัวเองหมดนะกายใจจิตเท่านั้นนะครับใช่นะครับกายใจจิตนั้นสำคัญนะโอเครับทราบทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าจอผมก็เขียนดูทุกคนละโอเคภาพเสียงชัดเจนดีทุกคนทุกท่านเนาะขณะนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยดูที่หมู่บ้านอิงดอยบอกกันอิงดอยแถวดอยอินทนนท์นั่นนะครับห่างจากดอยอินทนนท์นี่ประมาณสัก5 กิโลเมตรได้ไหมเนี่ยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่นะครับ ไม่ห่างกันวัดทางตรงมัน5 กิโลได้มั้ง5 หรือ 6 กิโลเนี่ยครับถ้าวัดทางอ้อมตาม4 แยกก็ประมาณสัก7 กิโลได้มั้ง โอเคนะตามทางแยก มันแยกซ้ายแยกขวาไปดิฉันนอนไม่หลับยากค่ะโอ้ยเอาแบบไม่ตื่นยังได้แต่นอนไม่หลับแต่ต้องหาโอกาสมาให้สองฝ่ามือลุงออกเรื่องของไฟฟ้าสถิตอยู่ตรงนั้นเองนะครับจับไปเรื่องกบโล่งโปร่งสบายละผมขอเป็นคนฟังครับคุณบัณฑิตมูลคำศรีฟังไปด้วยคิดไปด้วยครับอย่าฟังอย่างเดียวมันจะกลายเป็นความเชื่อขบคิดพิจารณาเพิ่มเติมด้วยครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะนั่นคิดไปด้วยมีคำถามในใจหน่อยครับมีคำถามแล้วเปิดมาหน่อยครับเวลาผมตอบต่อเวลาผมจบแล้วก็แปลว่าไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าท่านยังติดใจคำอธิบายเมื่อกี้เนี่ยจากคำถามมนุษย์เกิดยังไงนะการเกิดมนุษย์ก็ตอบไปอย่างนั้นนะครับสรุปอีกทีนึงการเกิดมนุษย์นะครับก็คือพ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มไอตัวสเปิร์มให้นึกซะว่าคือรถบรรทุกคันหนึ่งรถบรรทุกนะตัวสเปิร์มนั่นเป็นตัวนะเป็นรูปนะครับส่วนหัวสเปิร์มนั่นให้นึกซะว่าเป็นสิ่งของที่อยู่ในรถบรรทุกคันที่ว่านี้สิ่งของเยอะแยะเลยแล้วสิ่งของที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวที่บรรทุกกันมาข้ามพวกกับชาติมานับไม่ถ้วนเลยนะครับมากขนาดก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปถึงกาแล็กซี่ด้วยนะไปถึงบิ๊กแบงอะไรกันใช่ไหมตัวนั้นนะครับทีนี้ใครจะบรรทุกบันทึกมามากแค่ไหนนะผมตัวผมเองบรรทุกมาถึงขนาดนั้นจะรู้ได้ไงก็มีสิทธิโดยชอบธรรมมันของตัวผมเองนะมันจะไม่รู้ล่ะใช่ไหมส่วนทางท่านตัวท่านเองถ้าท่านยังไม่รู้ก็รู้ตามซะตัวท่านเองนั่นแหละเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมครับ มันจะเหมือนผมไม่ได้หรอก มันคนละคนต้องยอมรับจะเหมือนผมไม่ได้หรอกมันคนละยูนิตนะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยอย่าไปคิดว่าเหมือนกันนะครับมันไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกมนุษย์นะมันจะเหมือนกันสิ่งเดียวคือเหมือนกันก็คือสิ่งที่ไปเจอสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์เหมือนกันเป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดอะไรทำนองนี้ครับจึงจะเหมือนกับว่าเหมือนกันคือตรงนั้นไอ้รูปลักษณ์หน้าตาเผ่าพันธุ์ไม่มีทางเหมือนกันได้เลยนะครับขึ้นชื่อว่าอัตราตัวตนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้
ขออภัยเดี๋ยวนะโทษทีอัตตาตัวตนคือฟิสิคอลโอเคเหมือนกันได้ครับแต่ thinking คือความคิดกับจิตมันจะไม่เหมือนกันตรงนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งมันทุกบันทึกข้ามภพชาติมาสิ่งนั้นจะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยนะครับใช่ไหมสิ่งที่บันทึกและบันทึกข้ามภพชาติมาสิ่งนั้นจะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยจำนะครับตรงนี้ไม่มีทางเลยนะครับกี่แสนยูนิตก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงไปล่วงรู้แตกต่างกันทีนี้การล่วงรู้เนี่ยมันต้องรู้ถอยหลังนะครับทุกสมุทัยนิโรธมันจึงเป็นความรู้ที่สมบูรณ์และก็บริบูรณ์มันไม่ใช่เป็นความรู้ที่เราเรียนหนังสือกันมานะครับไม่ใช่เป็นการรู้ในล่วงหน้ายังไม่ใช่ต้องรู้ถอยหลังหมดนะครับรู้ที่มาทั้งหมดนี่ดีกว่ามันจึงจะรู้ที่ไปทั้งหมดได้ทำนองนี้ครับผมก็บอกว่ามันยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่มนุษย์จะพ้นจะเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับยุคนี้แหละครับจะเป็นยุคของมนุษย์ที่เกิดชาติสุดจะเป็นชาติสุดท้ายกันพยายามเกาะติดให้ได้ครับเกาะติดลูกงอกจะพาเป็นคนชาติสุดท้ายผมอยู่อีกนานนะอยู่อีกนานเพื่อที่จะให้ใครเป็นชาติสุดท้ายไปเป็นเรือให้เหยียบข้ามฝากหรือว่าเป็นสะพานให้เหยียบข้ามฝากข้ามฝากไปก่อนเบิ้ลๆไปก่อนเบิ้ลๆเดี๋ยวจะไปทีหลังหรอกท่านมองนี่กันนั่นนะก่อติดให้ได้พวกนี้เพราะผมเองผมก็ไม่อยากจะให้เชื่อโดยไม่สามารถอธิบายได้อธิบายได้จริงอยู่แต่ทางลึกๆมันเรื่องของจิตนะครับเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธสมาบัติมันจะไปร่วงรู้โดยการที่เข้านิโรธสมาบัติได้ตัวเองนะครับเรื่องนี้มีคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะเลยนะครับอ้างถึงพุทธศาสนาได้ทุกมิตินะครับที่ว่าเนี่ยดีมากๆเลยครับฟังและคิดและทำตามให้ลุงชี้ทางให้ค่ะดีโอเคครับค่อยๆคิดตามครับเรื่องพวกนี้อย่าเชื่อผมขอให้เชื่อตัวเองแล้วเชื่อมันตัวเองไอ้ผมมันเชื่อผมอยู่แล้วแหละไอ้ตัวผมเองผมเชื่อมันในส่วนตัวของผมแล้วล่ะโอเคไหมส่วนตัวท่านอย่ามาเชื่อผมแต่อยากจะให้ท่านเชื่อมันในตัวของท่านเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับถ้ามาเชื่อผมมันจะหลงผมเห็นไหมหลงผมจะมาเทิดทูนผมไม่จำเป็นนะครับหลงตัวผมก็มาโทษผมเทิดทูนลุงหงอกยังไม่ต้องโทษทุนลุงหงอกไม่มีอะไรหรอกเนื้อจะขอตามลุงหงอกเป็นชาติสุดท้ายนั่นแหละครับก็ขอให้เป็นอย่างนี้ถ้าคนจะเป็นชาติสุดท้ายนะฝากไว้ด้วยว่ามนุษย์มันต้องมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำเลยครับสี่คำเนี่ยของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมนุษย์ต้องมีตรงนี้นะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอตรงไหนขีดเส้นใต้จั่วเลยนะครับส่วนไหนมันที่มันจะเกินพอก็แบ่งปันจะให้ใครก็ให้ไปไม่มีที่ให้ก็ลุงงอกก็ยินดีรับนะแม่ปากเนี่ย จะไม่มีที่ให้ใครก็ลุงงอกยินดีรับนะรับเอามาทำไมทีเนี้ยผมจะพัฒนาคนให้การศึกษานะจริงๆจะประกาศให้ทุนพี่ๆเนี่ยเวลาเนี่ยนะให้การศึกษาให้เรื่องสองสาธารณสุขโอเคไหมครับผมจะมีงานสองงานจะต้องทำให้การศึกษามนุษย์งานใหญ่เลยงานระดับไหนๆก็ไม่รู้แหละผมจะเขียนหนังสือในการสอนคนเอาไว้อายุ1ถึง10ขวบเนี่ยเด็กเหล่านี้จะต้องรู้อะไรทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดในความตั้งใจของผมนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นคือจะเอาเด็กกำพร้ามาดูแลทั้งหญิงทั้งเด็กหญิงเด็กชายเนี่ยครับเลี้ยงดูแต่เด็กๆแรกเกิดนะครับตั้งแต่แบเบาะได้ยิ่งดีจะมาใส่เหมือนกับผมมีความคิดเหมือนกับนะที่ฝรั่งชาวอังกฤษนะครับเขาไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับนะประชากรชนพื้นเมืองเขาคือเขาเรียกอะไรนะจำชื่อมันสักทีหนึ่งเผ่าอะไร
เครื่องบินเสียงเครื่องบินเครื่องบินขึ้นลงเนี่ย5 นาทีต่อลำโอเคนะเดี๋ยวนะเผาอะไรนะที่ออสเตรเลียเนี่ยเมาลีไม่ใช่เมาลีนู่นนิวซีแลนด์นู่นนะโอเคนะฟังดีนะมันมีชนพื้นเมืองเขาอยู่นะครับที่ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียมีชนเผ่าพื้นเมืองเขาอยู่ก่อนอยู่แล้วนะครับนะแล้วส่วนคนประเทศอังกฤษเขาเป็นประเทศล่าเมืองขึ้นนะจักรวรรดินิยมอังกฤษโอเคไหมเขาเลยไปค้นพบทวีปออสเตรเลียทุกวันนี้นะครับพอเวลาฝรั่งเข้าไปอยู่ตรงนั้นเป็นผู้ปกครองครอบครองกันแล้วกันนะลูกนะของชนเผ่าที่ว่าเนี่ยเผ่าอะไรนึกไม่ออกสักทีนึงเดี๋ยวนะอบอริจินโอเคมาขอจะนึกได้อบอริจินเขามีอีกคำหนึ่งนะฮะโปโลหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปถอยหลังไปอีกเอาก็เอาอบอริจินกันแล้วกันนะเนี่ยไอ้ลูกหลานของออริจินเนี่ยเขามาเลี้ยงดูหมดเลยนะนะแปลว่าเกิดพวกก็แยกลูกแยกพ่อแม่เลยเนี่ยเขาเอามาออริจินขอบคุณมากครับคนที่ไลน์มาให้ดูนะครับดีมากดีมากช่วยผมหน่อยนะครับผมเป็นคนที่ไม่จำบอกให้ทราบเอาไว้รู้แต่ไม่จำ มันประเภทนั้นนะครับนี่มันว่าก็ลูกหลานมาดูหมดมูโรเลชั่น30 ปีผ่านมาใช่มั้ยก็ให้ความรู้ไปมั้ยครับให้ความรู้ไปบ้านเมืองเขาถึงเจริญใช่มั้ยครับส่วนพ่อแม่ก็เลี้ยงดูนะชาวออริจินนี่เขาอยู่อย่างรัฐบาลเขาสร้างบ้านให้อยู่มันก็ไม่อยู่นะเขาอยู่ในรูนั่นอยู่ในป่านั่นอะไรทำนองนี้คือวิถีเขาเป็นอย่างนั้นวิถีชีวิตนะเอาคนป่ามาอยู่ในเมืองอึดอัดนะจริงนะเอาคนป่ามาอยู่ในเมืองเขาจะอึดอัดนะนะเหมือนกับคนบ้านนอกข้อน้ำอยู่ในเมืองเนี่ยอึดอัดนะมันไม่สะดวกถ้าเอาคนในเมืองไปอยู่ในป่าทีเนี้ยมันจะสบายเพราะนั้นคนในเมืองจะชอบอยู่ในป่าทุกวันเนี่ยครับไปมีบ้านช่องครับมันปลอดโปร่งโล่งสบายแบบสังเกตดูให้ดีเพราะฉะนั้นผมก็มีความคิดเดียวกับทางด้านเอาลูกหลานเอาดิจิตเนี่ยก็คือกำพร้านี่นะครับจะมาเอามาเลี้ยงดูปู่เสือยิ่งจะชายต่างจับแก้ผ้าอาบน้ำตั้งแต่เด็กด้วยกันนะอาบน้ำด้วยกันนะออนเซนโตเป็นหนุ่มสาวก็ให้มันแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันให้มันแก้ผ้านอนกอดกันเป็นไงจะรู้นะนะดาวนอนนี่ครับคือต้องการให้มันเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันคนไม่เพื่อนกันไม่ทำอะไรกันหรอกแต่ผมว่างั้นนะผมมีความคิดนี้จริงๆนะใช่ไหมนี่อยากจะทำตรงนี้ให้มันเป็นโมเดลหนึ่งขึ้นมาในโลกไปเนี่ยใช่ไหมครับลักษณะก็คงทำยากอยู่หรอกก็รู้ว่ามันทำยากเพราะมันสังคมรอบข้างนะมันยากที่จะควบคุมได้ใช่ไหมครับแต่เอาเถอะมันก็คงได้ในระดับหนึ่งก็แล้วกันใช่ไหมเช่นอายุ14-15ก็ต้องแยกกันแหละแยกกันอยู่แต่ต้องทั้งหมดก็ให้รู้จักเป็นเพื่อนกันทำนองนี้นะครับนะก็เล่าสู่กันฟังในง่ายๆในเบื้องต้นเนี่ยทีนี้ก็ให้การศึกษาเข้าไปทีเนี้ยสิบอายุ10 ขวบนี้จะต้องให้รู้จักเรื่องอะไร7 ขวบเนี่ยทุกวันนี้เด็กอายุ3-4 ขวบก็จับตัวหนังสือยัดกันไปแล้วโอ้ยพอนะครับมันก็เบลอสิครับเด็กสุดท้ายโตเป็นหนุ่มสาวก็เบลอไปหมดเลยทีเนี้ยเอ้าสมองมีแต่ความจำความคิดไม่มีทีเนี้ยเอาตัวไม่รอดทีเนี้ยเห็นไหมตกหนักที่พ่อแม่อีกมันเป็นอย่างนั้นไปโอ้ยมันต้องขีดเส้นกันใหม่แล้วพี่เอ้ยผมว่างั้นนะนั่นนะทางด้านฝรั่งเขาเนี่ยพอเวลาอายุ18-19เนี่ยต่างคนต่างแล้วทีเดียวเห็นไหมครับเห็นไหมรัฐบาลเขาห้ามหรือซ้ำไปมั้ง
ไม่อยู่กับแพ่ก็พ่อกับแม่ด้วยตายไม่เผากันเลยนะดูไว้นะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ท่านที่บอกมาชนเผ่าอาบอริจินครับขอบคุณมากครับโอเคนั่นเขาถึงได้ประเทศที่เขาเจริญ30ปีผ่านไปในความรู้ระดับด็อกเตอร์หมดแล้วนะครับเขาส่งเสียเรียนทั้งหมดใช่ไหมรัฐบาลเพราะนั้นเขาถึงควบคุมได้หมดใช่นะนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งอยากจะนำมาใช้นะครับส่วนคนที่มีอายุมากๆเนี่ยพอโดยพูดยิ่งคนที่มีพอจะมีฐานะในเบื้องต้นเนี่ยก็จะหาที่อยู่ที่อะไรต่างๆให้ก็ดูแลสุขภาพกันเนี่ยนะก็แค่นั้นนะครับแต่แล้วก็รอวันตายก็แค่นั้นเองแต่แค่ตายแบบเน่าเปื่อยไม่มีอะไรต่างมันก็เกินไปมนุษย์เนาะให้ตายดีๆหน่อยให้หยุดหายใจเองไม่ใช่ว่าจะตายก็ต้องมาปั๊มกันยังไม่ต้องหรอกใช่ไหมเสร็จแล้วบอกว่าอายุยืนไปก็ยืนหอยอะไรอย่างเงี้ยยืนแบบอายุยืนแบบไม่มีคุณภาพไม่เอาแล้วครับใช่ไหมครับแต่ตายยังไม่ให้ตายวะเนี่ยโอ้ยเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปทีนี้ใครกลัวตายก็ต้องสั่งสอนกันแหละใช่ไหมจะไปกลัวมันทำไมเรื่องตายจะรู้นะอะไรผมสูบบุหรี่ที่นี่ยังได้กลิ่นบุหรี่ผมอีกอ่ะโอ้โหคุณภูมิกนกลำปางได้กลิ่นบุหรี่แป๊บหนึ่งเอาเข้าไปโอเคเนาะมีเล่าให้ฟังแค่นี้พอไหมครับโอเคท่านใดที่บอกมาก็ยินดีครับรับทราบทุกคนแหละผมก็เปิดดูผมเนี่ยผมก็เขียนดูไปเรื่อยเสพติดลุงหงอกเสร็จแล้วจ้ะเสพติดลุงหงอกรายวันค่ะถ้าไม่ได้ฟังรู้สึกแปลกๆเหมือนขาดเกินอาหารสมอง คุณอะไรคุณจิวันคุณจิวันคุณจิวันครับโอเคเป็นความจริงนะคนเริ่มต้นฟังผมเนี่ยทีแรกๆเนี่ยฟังไม่ได้หรอกเฮ้ยมันเอาอะไรมาพูดบักงอกบักงอกมันเอาอะไรมาพูดหูไม่ถึงหูไม่ถึงแต่เวลาหูถึงแล้วมันสนุกสามครั้งนะติดวิทยุเหมือนกันครับบอกให้ทราบว่าสามครั้งสี่ก็ติดก็นั่นก็เป็นอย่างนี้ครับก็ดีฮะติดก็ติดไปตามเนื้อหาสาระนะครับอย่ามาติดตัวกันแล้วกันติดความรู้สึกกดติดความนึกคิดติดทัศนคติติดเรื่องของสติปัญญาติดไปอย่างนั้นโอเคอย่ามาติดตัวผมไม่เอานะไม่เล่นด้วยได้ตุ๊ดตัวเลยโอเคนะพอเข้าใจนะครับโอเคก็พยายามดูทุกท่านนะครับเขี่ยๆดูก่อนมีอะไรที่จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะลุงหงอกสอนวิธีหายใจแบบลุงหงอกด้วยค่ะโอเคครับอ้าปากงับนานๆอับแบบดูดเข้าไปนะสูดเข้าอ้าปากจะงับปิดมันเอาไว้นานๆกลืนไปเหมือนกลืนอากาศได้ยิ่งดีนะครับสักสองครั้งก็พอนะสองครั้งนะมากแล้วมันจะเหนื่อยแต่ละครั้งมันห่างกันสักครึ่งนาทีห่างกันก็คือแบบว่ามาพักหายใจธรรมดาปกติยังไงนะครับนะก่อนนอนตื่นเช้านี่นะครับตื่นเช้ามาทำนะครับมันจะได้พลังงานตอนนี้ทั้งวันเลยนะครับบอกให้ทราบว่าถ้าคนที่ปกติดีมันจะเบาปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่ร่างกายมันยังไม่ปกติมันจะอึดอัดติดขัดนะทำไปเถอะครับแล้วมันจะปลอดโปร่งเองนะฮะอย่างมากก็3วัน5วัน7วันนะพอเวลามันได้ที่แล้วก็หายใจปกติทางจมูกร่างอาจจะแข็งแรงมากครับนี่คือส่วนที่ผมได้แนะนำเอางี้ดีกว่าก่อนจากกันเอาเสียงไปกันแล้วกันนะ ส
วนใจลึกๆเข้าไปฟังเสียงผมด้วยก็ดีเหมือนกันดีจับน้ำมาด้วยยิ่งดีนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเวลาฟังผมเอามาใส่ขวดใส่ภาชนะไว้จับเอาไว้มันจะส่งผลเองทั้งหมดนะครับเอาละแค่นี้ก็พอเนาะท่านที่อยู่หน้าจอด้วยกันนี่นะครับนอกจอผมไม่สนใจนะบอกให้ทราบไหมครับผมจะไม่สนใจคนนอกจอนะครับ ผมทำงานผ่านจอผมก็ต้องสนใจคนที่อยู่ในจอนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่อยู่ในจอนี้ขณะนี้นะที่กำลังฟังเสียงกระมังตกจันทร์สูงอยู่ในทีนี้จะทำอะไรก็ทำอะไรก็ตามทีผมขออาราธนาก็แล้วกันนะทั่วๆไปเขาจะอาราธนาพระศรีอะไรนะพระรัตนตรัยของผมผมไม่ต้องหรอกจริงๆผมว่าผมเกินไปอีกเยอะแล้วนะด้วยผมอาราธนาผู้นู่นน่ะพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคก็คือทางน้ำและทางอากาศนะครับพญาช้างเผือกก็ทางบกพญาครุฑก็คือทางอากาศและอวกาศนู่นน่ะผมอาราธนานู่นเนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อให้ท่านที่อยู่ที่นี่ขณะนี้ฟังเสียงกระมังตกที่สูงวิรันนี้ได้รับไปทำอะไรไปปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไปทำหน้าที่ไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหนทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่หมุนทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่านี้นะสาธุอามินอาเมนและโอมจบพยาค่ะ Thank you very much